ขอสวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมกรอคำนาเกี้ยวนะครับผมวันที่วันพฤหัสบดีที่5นะครับผมกันยายน2562นะครับทุกท่านเวลา 9:40 นาทีนะครับนี่ครับทุกท่านเรากำลังเก็บใบหมอนเริ่มเกี้ยงแล้วนะครับผมส่วนหมอนของเราเมื่อพญามอนคำลงมากินนะครับผม คือมาอีกแล้วนะทุกท่านน้องคาจิกิเห็นว่าตีตัวกลับมาไทยอีกฝนจะตกอีกทีนึงนะครับผมแต่ดูก่อนว่าจะมาจริงไหมนะครับทุกท่านครับเก็บให้เกี้ยงเวลาที่เขาขึ้นมาก็จะได้แตกยอดพร้อมกันนะครับเก็บอีกพรุ่งนี้ก็หมดครับทุกท่านก็จะหมดทุกทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้เราเตรียมไว้อีกช่วงเช้าอีก2กระสอบตอนนี้เป็น10กระสอบแล้วนะครับผมแล้วก็จะเก็บอีกพรุ่งนี้ประมาณอีก4กระสอบนะครับทุกท่านก็จะพอให้สำหรับลูกๆเรากินได้อีกประมาณ3วันนะครับผมก็จะเร่งมอนตลอดเวลาให้กินแล้วจะได้สุกไวๆนะครับทุกท่านนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเก็บมอนกันเลยนะครับก็ต้องเป็นถุงที่ใหม่นะครับผมจ้าแล้วเราก็ต้องนำไปถึงครับทุกท่านใบมอนก็ช่วงนี้ก็จะแห้งดีกว่าเมื่อวานนะทุกท่านเพราะว่าไอ้นี่ครับผมฝนเขาเว้นช่วงนะครับผมก็ไม่ได้ตกมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าๆนะทุกท่านเขาหยุดนะครับผมก็ดีนิดนึงมีน้ำเกาะนิดหน่อยนะครับทุกท่านแล้วก็สามารถเก็บให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บใบมอนกันเถอะนะครับใบแก่ครับผมนี่ครับใบแก่ก็คือจะเป็นใบช่วงล่างและต้นแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดเราสามารถรวบเก็บให้กับทุกคนหมดเลยเพราะว่าใบอ่อนนั้นเราได้เอาไปแล้วนะครับผมต้องเชื่อมต่อหนึ่งมันสองครับเวลาเขากินก็จะก๊อบ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 แก๊บ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 เลยนะครับผมเสียงเพราะว่าใบมอนนี้ก็จะกรอบๆเพราะว่าใบเขาแก่เนาะอย่างตัวใหม่แล้วก็จะตัวโตยิ่งขึ้นนะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะตัวโตแล้วก็วันถัดไปก็จะตัวโตเต็มที่นะแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะกินอีกประมาณ 1-2 วันก็จะเข้าฝักถักใยแล้วก็สุกในรังใหม่ถักสุกแล้วก็เข้าฝักถักใยทำรังนะครับผมเป็นรังใหม่นะครับ